แรงสกิดสกิดขาวรัฐบาลดันปัญหาฝุ่นพิษ PM 2.5 เป็นวาระแห่งชาติจ้าสวัสดีจ้าวันนี้น้องเศร้าหนุ่ยมีเรื่องราวมาย้ายกันให้ทุกคนได้รู้กันเพราะว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะกรรมการซึ่งมีการทำงานควิกวินในการแก้ไขปัญหาต่างๆระหว่างทางเทกฎหมายรั่วพรบอากาศสะอาดกำลังผิดนะอยู่ในสภาซึ่งย้อนระหว่างการวางแผนรับมือ3ระดับก็คือระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวให้ครอบคลุมทุกมิติซึ่งต้องบอกว่าภาวะฝุ่นละออง PM 2.5 เนี่ยนะมันก็รุนแรงขึ้นอีกหนในปลายปีนี้จนถึงไตรมาสหนึ่งของปีหน้ารัฐบาลก็เลยพยายามทำทุกทางให้ปีนี้เป็นปีสุดท้ายเทค่า AQI สูงขนาดนี้อยากให้เป็นปีสุดท้ายที่ประชาชนคนไทยต้องเผชิญฝุ่นพิษ PM 2.5 ก็ย้ำว่ารัฐบาลเนี่ยนะจะพยายามทำอย่างเต็มที่ส่วนการเพาะพืชผลทางการเกษตรหรือว่าการเพิ่มทุนกระทำการสิ่งอื่นใดเทจะมาสู่การเกิดควันนะนายกก็ได้ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วยอมรับว่าฝุ่นได้เกิดขึ้นส่วนหนึ่งก็มาจากการเผาก็เลยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามอย่างเข้มข้นส่วนมาตรการเทรัฐบาลก็สามารถทำได้เลยแล้วก็เห็นผลเป็นรูปธรรมนั่นเจ้าหน้าที่รัฐนี่นะก็สามารถดำเนินการจับกุมผู้ที่เผาได้ตามที่กฎหมายกำหนดโทษไว้เจ้าหน้าที่รัฐจะต้องทำงานอย่างเข้มข้นในการที่จะเข้าไปตรวจจับตรวจสอบรวมถึงการให้ใบอนุญาตรถยนต์วิ่งเรื่องของการก่อสร้างที่สร้างซุ่นผิดต้องเฝ้าระวังแล้วก็พูดคุยกันซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของประเทศไทยทั้งในฝ่ายบริหารแล้วก็ฝ่ายนิติบัญญัติก็มีความเข้าใจแล้วก็มีความเห็นตรงกันในการที่จะรวมกันแก้ไขปัญหาเพื่อพักดันให้เป็นวาระแห่งชาติอย่างแท้จริงเพราะว่าที่ผ่านมาในนาก็เป็นวาระแห่งชาติแต่ว่าไม่เคยโทษปฏิวัติให้เป็นเหมือนวาระแห่งชาติเลยเพราะฉะนั้นก็อยากให้มองว่านี่แหละจะเป็นนิมิตไม้ที่ดีเททุกฟ้าในนาเล็งเห็นพร้อมกันแล้วก็ยินดีอย่างยิ่งเทจะได้รวมมือกันแก้ไขปัญหาฝุ่นพิษ PM 2.5 นั่นแหละจ้าบ๊ายบาย